ครับไปดูกิจกรรมที่ผมจะทำน้ำสองถังกลายเป็นน้ำแข็งหมดแล้วครับหาบได้เลยครับไปดูครับครับตัวนี้ผมก็ทำไอ้ที่ตัวล็อกน้ำแข็งนะครับล็อกเวลาน้ำมันแข็งตัวแล้วมันก็จะได้ไม่หลุดนะครับจะได้หาบได้นะครับครับพี่น้องครับเราก็มาทำกันตรงสนามข้างบ้านนี่เลยนะครับจะได้หนาวจัดๆแล้วจะได้ดูผลงานชัดเจนขึ้นนะครับครับผมเอาไอ้ตัวที่เป็นตัวหาบเนี่ยนะมาวางไว้บนนี้ก่อนเสร็จแล้วผมก็เอากระถางมันนะครับเอากระถางมาวางไว้ข้างล่างกระถางนี้ก็เป็นหิมะนะครับมันเป็นหิมะที่เต็มอยู่ข้างในผมก็จะตักแล้วก็เติมให้มันเต็มๆหลังจากนั้นผมก็จะเอาไอ้ตัวล็อกที่ผมทำเป็นเชือกไว้สักครู่เนี่ยล็อกมันให้อยู่กับที่ให้มันตรงกับตำแหน่งที่ต้องการเอาไว้เนาะแล้วก็เพื่อเวลามันแข็งตัวแล้วเราจะได้หาบได้สบายหาบแล้วมันจะไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ตักหิมะเต็มถังก่อนนะครับหลังจากนั้นผมก็เอาน้ำมาลาดให้มันเกิดการแข็งตัวนะครับแล้วก็หลังจากแข็งตัวแล้วก็สามารถจะหาบให้พี่น้องดูว่าโอ้ความเย็นของอากาศเนี่ยกระถางนี้กลายเป็นน้ำแข็งไปเลยครับพี่น้องครับตามไปดูนะครับครับผมก็ต้องเอาน้ำร้อนมาช่วยในการเอาเจ้าน้ำแข็งที่อยู่ในถังเนี่ยนะมันออกนะครับถ้าไม่งั้นมันก็จะออกยาก
พี่น้องครับเป็นยังไงบ้างครับสุดยอดครับสุดยอดครับพี่น้องครับโอ้โหนี่ครับกลายเป็นลูกหาบไปแล้วพี่น้องหาบของสบายเลยพี่น้องดูสิข้าวน้ำแข็งมันขนาดไหนแล้วครับโอ้โหสุดยอดพี่น้องสุดยอดครับก็ได้เห็นน้ำแข็งที่เมืองหนาวแล้วนะพี่น้องครับครับเป็นทั้งก้อนเลยครับสโนว์แมนเอ่ยลูกหัวใจเอ่ยก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมตามลุงทรายไปนะครับลุงทรายมีอะไรดีๆอยากให้พี่น้องได้เห็นได้ดูอีกตามไปเลยครับตามไปเลยครับไปแล้วครับ